เห็นไหมมันย่นเห็นไหมเนื้อมันแน่นแต่มันจะมีรอยย่นๆยับๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยย่นๆถ้าพลิกหลังนี่เห็นชัดเลยเนี่ยคุณดูพลิกหลังนะคุณดูเนี่ยนะในพระปีเนี้ย1415เนี่ยเขานิยมทำพระแบบนี้กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายวัดก็จะมีพระสไตล์นี้นะครับวัดบ้านแหลมก็มีนะครับวัดหลายๆที่ก็มีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้เป็นการทำคลิปแบบครั้งแรกนะครับเป็นการทำคลิปครั้งแรกของวัดไร่ขิงปี14ซึ่งเป็นพระไม่เก่ามากครับก็ต้องบอกว่าเป็นพระที่ผมไม่เคยเอามาไลฟ์เลยนะครับก็อันนี้เป็นเทปพิเศษแล้วกันเป็นเทปคุณขอมาแล้วกันนะครับเพราะว่ามีน้องๆที่เขาเล่นวัดไร่ขิงก็บอกพี่โทนช่วยไลฟ์วัดไร่ขิงปี14ให้ดูหน่อยนะครับวันนี้พอดีก็ได้ยืมของนี่ของคุณน้องสาวผมครับคุณมะลิไร่ขิงนี่เขาเอาพระมาให้ยืมนะครับนี่มะลิไร่ขิงนี่นะครับเอาพระมาให้ยืมนะครับแล้วก็ให้ไลค์ให้ด้วยนะครับให้ทำคลิปให้หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะสอนดูแล้วกันนะครับวัดไร่ขิงปี14เนี่ยถ้าเป็นเนื้อผงเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันที่เขานิยมกันนะแล้วเป็นมาตรฐานก็จะมีอยู่ด้วยกัน3พิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับพิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์กลางนี่พิมพ์กลางคือแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับนี่พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กนี่มี2แบบมีฐานสูงกับฐานเตี้ยนะครับก็จะดูง่ายๆนะครับก็ฐานสูงเนี่ยฐานก็จะมีเห็นไหมนะครับฐานก็จะมีหลายชั้นนะครับอันนี้คือฐานสูงนะครับอันนี้นะครับแล้วอันนี้คือฐานเตี้ยนะครับก็จะมีเสริมฐานขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นฐานสูงแล้วนี่ฐานเตี้ยนะครับก็จะคนละพิมพ์กันนะมี2พิมพ์นะครับอ่ะตอนนี้มีคนสอบถามว่าดูยังไงของเก๊เหมือนไหมผมจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วของเก๊นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไปโดนนาฬิกาซะกระชิบโอเคหาอุปกรณ์กันนะครับของเก๊ใกล้เคียงนะแต่ของเก๊ไม่เหมือนนะครับเราเริ่มจากพิมพ์บ๊วยสุดแล้วกันนะครับพิมพ์บ๊วยสุดก็คือพิมพ์เล็กฐานเตี้ยนะครับพิมพ์เล็กฐานพระรุ่นนี้เป็นพระพิมพ์เครื่องนะครับต้องใช้คำว่าพิมพ์เครื่องพอพิมพ์เครื่องเนี่ยสิ่งที่พอพิมพ์เครื่องเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรครับเกิดความคมนะครับความคมเนี่ยความคมมันจะมีความคมในเวลาดูพวกนี้ครับดูพวกฐานพวกกล้องพวกนี้นะครับพวกฐานพวกกล้องเนี่ยพวกนี้มันจะลึกแล้วมันจะคมนะครับแล้วพวกนี้มันเป็นเนื้อที่ผสมหมาดๆแล้วกดพิมพ์นึกภาพออกไหมครับเขาเรียกว่าผสมผงแบบโรงงานนะครับผสมผงผสมปูนผสมอะไรให้มันได้เนื้อเข้าที่แล้วนะครับให้มันหมาดๆก็คือปั้นได้ประมาณปั้นได้แล้วถึงจะมากดพิมพ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือพวกนี้นะครับพวกนี้มันจะคมแต่มันจะย่นเพราะว่ามันเป็นผงหมาดนึกภาพออกไหมครับเนี่ยไหมครับมันจะย่นตรงคอเนี้ยนะครับมันก็เหมือนว่ามันก็จะย่นๆนะครับมันก็จะรับผงมันจะนวลๆนะครับมันจะนวลๆนะครับมันจะแน่นมันจะตึงมันจะคมนะครับรอยพวกนี้รอยพับๆยุบๆพวกนี้ย่นๆพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วทำให้พระดูง่ายนะเพราะมันแป้งมันเป็นเขาเรียกว่าผงมันจะหมัดหมาดนะครับดูให้ลึกอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีบล็อกประคับพิมพ์ชัดเจนนะครับถ้าย่นๆข้างหลังย่นๆอย่างเงี้ยแท้ดูง่ายเลยนะย่นๆตรงที่เขียนว่าสมเด็จไร่ขิงเนี่ยสมเด็จไร่ขิงเนี่ยนะครับถ้าย่นย่นเนี่ยถ้ามันย่นย่นนะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยย่นย่นแล้วตัดขอบอย่างเงี้ยเนี่ยแท้ดูง่ายเลยนะจะตัดขอบแบบตัดเครื่องอ่ะตัดเครื่องเลยนะเป็นแม่พิมพ์บล็อกอ่ะเวลากดก็ดันออกมาเลยเนี่ยก็คือตรงเนี้ยต้องบอกเพื่อนๆนะแม่พิมพ์เนี่ยเขาจะมีแม่พิมพ์หลังคือกดแล้วก็ดันพิมพ์ออกมากดหน้าแล้วก็ดันพิมพ์พระออกมาเลยนึกภาพออกไหมครับดันพิมพ์พระออกมาเลยเพราะนั้นมันก็จะขึ้นขอบพวกนี้แล้วไอ้รอยย่นๆพวกนี้รอยย่นๆพวกนี้ถ้ามีนี่ดูง่ายเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยย่นๆอย่างเงี้ยนะครับดูง่ายเลยแต่ที่แน่ๆคือผิวสังเกตดีๆมันจะเป็นขาวนวลๆมันจะไม่ขาวจั๊วนะแล้วมันจะไม่ฝ่อนะพระมันจะเหมือนมีน้ำหนักแล้วมันจะแน่นนะครับมันจะเป็นขาวนวลๆนะครับเอาเช่นเดียวกันเดี๋ยวดูพิมพ์ฐานสูงนี่อยู่ในเลี่ยมนะเห็นไหมลึกเห็นไหมถึงจะอยู่ในเลี่ยมก็ลึกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วมันย่นย่นรอยย่นย่นเนี่ยเห็นง่ายๆเลยเนี่ยขอบข้างบนเนี่ยย่นย่นเห็นไหมเนี่ยย่นย่นเนี่ย
ตามซอกตามอะไรนี่ยศคือผงมันหมาดเนื้อมันหมาดเนี่ยนึกออกไหมครับแต่เนื้อตึงนะครับเนื้อตึงนะครับแล้วมีย่นๆเนี่ยเนี่ยนะข้างหลังนี่ย่นเยอะเลยนะเห็นไหมเนี่ยแล้วมีขอบดันพิมพ์ก็คือขอบดันพิมพ์เนี่ยขอบปิ้นดันพิมพ์ปิ้นตั้งแบบนี้นะครับเขาเรียกขอบดันพิมพ์นะครับก็ดันออกจากพิมพ์มาเลยนะครับอันนี้พิมพ์ฐานสูงเห็นไหมหลังย่นๆมีลายๆย่นๆเงี้ยถ้ามีเนี่ยโอกาสแท้สูงนะครับโอกาสแท้สูงของเก๊ทำได้ใกล้เคียงนะแต่ของเก๊แป้งมันจะเนื้อมันจะขาวๆนะครับแล้วมันจะไม่ครีมๆแบบนี้อันนี้มันจะนวลๆครีมๆแน่นๆเนี่ยรอยย่นๆอย่างเงี้ยเยอะเลยนะเป็นกับทุกองค์อ่ะนะครับเนี่ยนะเนี่ยแล้วคอลึกนะตรงคอเนี่ยคอลึกๆเนี่ยนะเห็นไหมมีรอยย่นเนี่ยลึกนะครับแล้วก็ตรงนี้ลึกเนี่ยอันนี้ขนาดอยู่ในพลาสติกนะยังเห็นชัดเลยนะพลิกหลังมาย่นๆนี้แท้เลยเป็นลายๆย่นๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแท้เลยนะครับอ่ะไปดูพิมพ์กลางเนี่ยแล้วบางองค์นะจะเป็นคราบน้ำตาลอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเห็นไหมลึกๆนะนี่พิมพ์เล็กนะนี่ค่าน้ำตาลเนี่ยอย่างเงี้ยดูง่ายเลยนะเหมือนพระมันชื้นเนี่ยนะคือพระตอนใส่กล่องเข้าไปมันชื้นเนี่ยมันก็เลยเกิดคราบพวกนี้เห็นไหมนี่ว่าเลยขิงนะครับนะครับเนี่ยเกิดขึ้นกับพิมพ์กลางก็มีอันนี้พิมพ์กลางอ่ะไปดูพิมพ์กลางนะครับสร้างปี14ก็50ปีนะ14นะขมมากนี่พิมพ์กลางนะครับเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันแน่นแล้วมันย่นเห็นไหมเนี่ยมันย่นเห็นไหมอันนี้พิมพ์กลางคราบน้ำตาลนี่ถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยฝ้าอย่างเงี้ยแท้เลยนะเนี่ยฝ้าน้ำตาลเงี้ยอันนี้ดูหลังนี่พอพลิกหลังนี่เห็นเลยเนี่ยนี่รอยย่นชัดๆเลยเห็นนะรอยย่นๆอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับและพิมพ์กลางเนี่ยนะครับเขาจะเก็บขอบก็คือมีปาดขอบออกนะครับใช้ของมีคมเนี่ยปาดขอบออกคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะแล้วแต่นะไม่จำเป็นนะแต่ส่วนมากจะมีนะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมพระพิมพ์เครื่องเนี่ยพิมพ์ด้วยเครื่องนะขอบเนี่ยมันจะมีขอบปิ้นเนี่ยขอบคือดันออกจากพิมพ์เห็นไหมดันออกจากพิมพ์เนี่ยขอบมันจะปิ้นตรงนี้นะอันเนี้ยขอบหน้านะเห็นไหมเห็นขอบหน้านะเห็นไหมแล้วเนื้อมันจะแน่นนะครับแน่นปี14นะครับแล้วข้างๆเนี่ยเก็บเนี่ยปาดด้วยของมีคมนะครับปาดเก็บขอบนะครับปาดเก็บขอบแต่ขอบหน้าไม่ได้ปาดนะขอบหน้าไม่ค่อยปาดนะครับคมลึกนะซอกคอลึกมากซอกคอซอกแขนซอกฐานนี่ลึกมากนะครับอันนี้คือพระปี14นะครับเช่นเดียวกันพิมพ์ใหญ่ก็ต้องคมลึกเหมือนกันอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับแล้วมันจะมีแบบพิมพ์กรรมการนะพวกลงทองลงสีผมไม่มีมาดูนะวันนี้เห็นไหมมันย่นเห็นไหมเนื้อมันแน่นแต่มันจะมีรอยย่นๆยับๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยย่นๆนะพลิกหลังนี่เห็นชัดเลยเนี่ยคุณดูพลิกหลังนะคุณดูเนี่ยนะเนี่ยรอยย่นๆลายๆเนี่ยทำให้ดูง่ายนะเนี่ยพวกเนี้ยรอยย่นๆพวกเนี้ยหยิบมานี่รู้เลยนะเก๋แท้นะครับแล้วอันเนี้ยไม่เก็บขอบเห็นไหมพิมพ์ใหญ่เนี่ยไม่เก็บขอบเห็นป่ะมันก็จะมีขอบปิ้นขอบเกินนะไม่ได้ปาดขอบออกเห็นป่ะเนี่ยตัวดันพิมพ์เลยนะเส้นบังคับพิมพ์ดันพิมพ์ไปเลยเห็นไหมครับตัวหนังสือคมชัดนะครับเป็นแท่งนะหลังเนี่ยพื้นมันจะย่นๆนะเนื้อแน่นๆหนึกๆนะครับมันจะออกขาวแบบนวลๆนะครับและคราบเนี่ยนะครับก็จะมีคราบแบบคราบความชื้นนะคราบของเนื้อนะครับโอ้โหตามซอกนี่ลึกมากเนี่ยฐานลึกมากนี่เป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะเอกลักษณ์เขาเลยนะครับดูง่ายมากเห็นไหมในเส้นซุ้มเนี่ยมีรอยย่นเห็นไหมรอยยับเพราะเนื้อมันกดตอนหมาดเนี่ยมันเป็นพิมพ์เครื่องนะครับอันนี้องค์หนึ่งนี่กล่องเดิมๆกล่องเดิมๆแบบนี้นี่กล่องเดิมๆเลยเนี่ยสมเด็จวัดไร่ขิงผสมผงเกศก็คือผสมผงจากเกศหลวงพ่อนะครับเนี่ยนะไอ้ข้าวน้ำตาลที่ผมบอกเนี่ยหลังองค์นี้หลังย่นแบบดูง่ายๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่ลึกเห็นไหมลึกคมมากแล้วมีข้ามตาเห็นไหมครับเนี่ยแล้วย่นเห็นไหมย่นอันนี้ย่นไปยันหลังนะโอ้โหดูหลังดิหลังนี่ย่นชัดเจนเลยเนี่ยแน่นๆเห็นไหมมันแน่นแต่มันย่นเห็นป่ะถ้าหยิบมาย่นๆอย่างนี้แท้ดูง่ายเลยนะเนี่ยมันย่นเห็นป่ะย่นมันหนังช้างอ่ะเนี่ยแย่ย่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันกดพิมพ์ตอนเนื้อหมาดไงอ่า
คือถ้ามันนิ่มเกินไปมันกดแล้วมันเอาไม่อยู่ไงมันตากไม่ได้นะแล้วอันนี้มีการปาดขอบนะมีการปาดขอบปาดก็ได้ไม่ปาดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นพระตัวตัดรุ่นใหม่นะพระพิมพ์ใหม่นะมันก็จะทำมันก็จะทำให้คมชัดนะครับปี14นะครับในพระปีเนี้ย1415เนี่ยเขานิยมทำพระแบบนี้กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายวัดก็จะมีพระสไตล์นี้นะครับบ้านแหลมก็มีนะครับวัดหลายๆที่ก็มีนะครับมีหลายที่นะครับนะครับก็ประมาณนี้โอ้โหนี่มีใบรับรองด้วยนะครับใบรับรองพระแท้นะก็สามารถมาออกใบรับรองได้นะเอ๊ะใบรับรองพระแท้นะครับใบรับรองพระแท้นะครับอ่ะโอเคนี่คือคลิปวัดไร่ขิง14นะครับ FC ขอมานะFC ขอมาก็จัดให้นะครับก็ใครมีแบบนี้รับเช่านะอย่างนี้หลักหมื่นนะพิมพ์ใหญ่นี่หลักหมื่นอันนี้ก็หลักพันปลายมั้งนะหลักพันกลางๆนะอันนี้แบบหลักพันต้นๆ นะครับก็มีมูลค่าหมดนะครับตอนนี้มีมูลค่าแล้วนะครับก็มีใครมีก็สามารถส่งมาขายผมได้นะใน ID Line ที่ขึ้นหน้าจอเนาะโอเคครับขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ LINE @tone8888 tone8888 พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค FC นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02-195-9999